ได้ครับผมระวังบังไฟนะคุณแม่หนาอนุจ๋าครับผมเอก็เสียครับก็ดีใจมากๆครับงานยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือมากๆครับผมก็ตอนเดินก็มีเกรงๆนิดนึงครับผมเต้นจริงๆแล้วไอ้ก็เสียมันเรียนมากที่ตามที่ที่อยากจะใช่ครับตัวผมก็มาบ่อยครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างมาปุ๊บก็รู้เลยว่าตั้งใจทำธุระอะไรเนี่ยสำเร็จแน่นอนรวมทุกสิ่งทุกอย่างไปจะจับใช่ครับจริงๆเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งกันอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับต้องรู้ว่าตัวเองจะซื้ออะไรถึงจองกลับบ้านครับฝากเลยครับว่าครับก็ครบรอบ5ปีไอคอนสยามนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเที่ยวไอคอนสยามกันเยอะๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้สิ่งของที่ต้องการกลับบ้านแน่นอนครับแม่พี่ครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนนกุลอยากจะได้ครับอะไรบ้างครับผมได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าจะไม่สัมเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่างานสปนกิจเนาะยังไม่ถึง1เดือนเลยเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะสมดีแหละที่จะยังไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทำให้มีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้ทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้พร้อมจะพูดได้ยังครับเรื่องราวของสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อาจจะดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอปเปิลตอนนี้ครับผมคุยกับพี่อาร์พีคือในขั้นไหนการศึกษาการแบบเลื่อนขั้นเลยจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเซนส์ความแบบขยับความสัมพันธ์อ่ะมันจากพี่กับน้องจนพัฒนาขึ้นอ่ะถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะพึ่งก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับจริงๆอันนี้พูดได้ไหมว่าแบบนนท์เป็นคนจีบพี่แอมเคยใช่ครับใช่ครับตอนแรกๆก็หวั่นไหมเราเก่งไหมเพื่อเป็นจีบเขาอ่ะก็คือแอปทักษะอ่อนก็หวั่นนิดหน่อยครับก็หวั่นนิดหน่อยแต่เราก็พยายามในแบบของเราก็คือเรามีเซตตรงไหนที่สุดว่าถ้าจีบไปเราจะแบบไม่แห้วหรือไม่เงี้ยตรงนี้นนท์มองยังไงจริงๆเราก็อาจจะมีกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราให้ความจริงใจเต็มร้อยครับว่าเอาเนี่ยค่ะแอปตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจความรักร่วมงานกันในละครเป็นผลมันเกิดจากความรักสำหรับเราผมว่าค่อยๆละกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวส่งของมาเยี่ยมครับผมแล้วเรารู้สึกรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนรู้ตัวว่าเริ่มมีการสนใจในตัวเขาเป็นใช้ยังไงก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงๆคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่ก่อนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาได้กับทุกคนอยู่แล้วอย่างเราด้วยสนิทกันอ่ะเราคิดว่าก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักกันเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เรารู้จักตอนเนี้ยณตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้ง2คนตอบรับกันทั้ง2คนเพิ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ไม่นานครับผมอย่างวันนี้เองที่ออกมาพูดเนี่ยมีได้บอกพี่แอฟไว้มั้ยครับมีบอกแน่นอนครับแล้วพี่แอฟเขาว่าไงบ้างให้ตอบเบาๆหรือไงก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงก็คือตอบความรู้สึกใช่แต่ว่าแสดงว่าถ้าครั้งหน้าพี่แอฟออกงานก็คุยกับพี่แอฟเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับถึงจะมาห้างเลยอบอุ่นหัวใจขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความชอบพอของเราสองคนมันทำให้ทุกคนยิ้มได้อาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่ง
ส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวส่งของมาเยี่ยมครับผมครับผมแล้วเรารู้สึกรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆ คุยค่อยๆอะไรเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนรู้ตัวว่าเงินเริ่มมีการสนใจในตัวเขาเป็นใช้ยังไงก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงๆคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่ก่อนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาได้กับทุกคนอยู่แล้วอย่างเราด้วยสนิทกันอ่ะเราคิดว่าก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักกันเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เรารู้จักตอนเนี้ยณตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ไม่นานครับผมอย่างวันนี้เองที่เราออกมาพูดเนาะมีได้บอกพี่แอฟไว้มีบอกแน่นอนแล้วพี่แอฟเขาว่าไงบ้างให้ตอบเบาๆเลยไงก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงก็คือตอบความรู้สึกใช่แต่ว่าแสดงว่าถ้าครั้งหน้าพี่แอฟออกงานก็คุยกับพี่แอฟเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับเป็นไงบ้างฮะคุณเอาปุ่นหัวใจขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความชอบพอของเราสองคนมันทำให้ทุกคนยิ้มได้อย่างเรื่องของความรักต่างวัยมีอะไรจะบอกไหมครับหรือนวลมองตรงนี้ยังไงบ้างผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคหรือว่านนกลัวตรงนี้ไหมครับตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันแรกที่เราค่อยคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วแสดงว่าณวันนี้ก็คือยังไม่ได้สรุปสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่านวลวางแผนคือนวลวางแผนไปขนาดนั้นเลยเหรอลูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตๆทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมเอาแค่นี้อย่าขยายคำนี้เอาแค่นี้พอครับคำแค่นี้พอจริงๆเราทั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมหนูวันที่จะขอเขาเป็นแฟนวางแผนไว้ไหมว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างอะไรไม่ผมว่าไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเอิบเกริกอะไรมากๆเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดเป็นแฟนคบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่เขารับรู้ด้วยใช่ไหมโดนรับรู้ยากนะครับก็อย่างครับอย่างครับแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนประทับใจอย่างช่วงงานส่งที่ผ่านมาหลายคนรู้สึกว่าเราอยู่คอยเป็นกำลังใจเราช่วยทุกอย่างครับรู้สึกยังไงบ้างคนรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละคือกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นญาติเพื่อนๆพี่เขามากกว่าที่คอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกำลังใจให้พี่เขาเนาะให้รู้ว่าอย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับเมื่อไหร่คนเลยมองว่าตรงนี้คือรักแท้ที่สุดได้ตรงนี้เลยครับผมโอเคนะโอเคขอบคุณครับได้ครบแบบเดียวไม่ใช่คุณนะคุณแล้วแต่แม่ตื่นเต้นครับนนกุลคัดเดอร์พอยหลังที่หนึ่งมันติดใหม่เลิศเกินยังรอแกหลอกโกนนนกุลแกหลอก